มาดูความจริงที่ต้องมือกันดีกว่านะครับผมพร้อมและยินดีที่ให้ตรวจสอบทั้งที่บ้านเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับและไม่มีหนังสือใดๆอ่านนะครับและผมก็ได้ฝันนะครับว่าและผมได้โพสต์ไปนะครับผมฝันเห็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะครับซึ่งมาบอกว่าตัวเองเป็นพระมหาอุปราชานะครับเป็นพระมหาอุปราชนะครับผมก็โพสต์ไปนะครับว่าเราฝันว่าเราเห็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระอุปราชาเขาบอกเราประมาณนี้แหละท่านบอกว่าท่านนั้นคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งเคยเป็นพระมหาอุปราชานะครับประมาณนี้แต่เราจำดาความได้ไม่มากไม่ได้จดไว้ด้วยต้องตื่นเสียดายแต่ถ้าทางตรวจมากไม่รู้เพราะเหตุอะไรเดี๋ยวต้องเสิร์ชหาให้ต้องให้ Google เป็นพยานแล้วเสิร์ชเพราะเราไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมก็ได้โพสต์ไปนะครับผมก็มาที่ Google นะครับ Google ก็แปลให้นะครับว่า Google ก็ไม่แปลให้นะครับ Google ผมก็ได้เพียงเสิร์ชไปว่ามีพระนามเดิมว่าพระเชษฐาธิราชนะครับสมเด็จพระเชษฐาธิราชเสด็จจากเมืองพิษณุโลกสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยานะครับเสิร์ชใน Google ไม่ได้นะครับพอดีกว่านั้นที่ผมฝันไปนะครับว่าพญานาคเอาดวงเมืองคืนมาดูในความจริงโลกตอนหนึ่งตอนที่57นะครับสมเด็จพระจะเห็นได้ว่านะครับพญานาคท่านทรงครองเมืองถึง38ปีนะครับสมเด็จพระมาธิบดีที่2พระมหากษัตริย์องค์ที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีนามเดิมว่าพระเชษฐาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีมะโรงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับปีมะโรงปีงูใหญ่นะครับพุทธศักราช2015นะครับที่เมืองพิษณุโลกทรงครองศิริราชสมบัติยาวนานถึง38ปีนับเป็นลำดับที่2รองจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้เป็นพระราชบิดานะครับและประวัตินะครับผมอยากให้ไปอ่านกันเอาเองนะครับเพราะประวัติค่อนข้างยาวนะครับแต่ที่รู้มานะครับท่านเสด็จสวรรคตนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสมเด็จพระบรมาธิบดีที่2นะครับหรือว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะครับเสด็จสวรรคตปีพุทธศักราช2272นะครับขณะที่พระชนพรรษาได้57พรรษานะครับซึ่งเท่ากับปีคริสต์ศักราชที่ท่านนบีเกิดนะครับ570นะครับจะเห็นได้ว่านะครับท่านทรงสิ้นพระชนเมื่อ57พรรษานะครับซึ่งเท่ากับปีคริสต์ศักราชที่ท่านนบีเกิดนะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ที่ดู YouTube นะครับไปเสิร์ชหาเองนะครับเพราะว่าค่อนข้างยาวนะครับแต่ท่านเกิดปีมะโรงนะครับปีมะโรงนะครับท่านนพราชสมภพเมื่อปีมะโรงนะครับและครองเมือง38ปีนะครับปีมะโรงจะเห็นได้ว่างูใหญ่นะครับปีงูใหญ่และก่อนหน้านี้พญานาคเข้าฝันผมบอกว่าจะเอาดวงเมืองคืน38ดวงนะครับจะเห็นได้นะครับว่าผมไม่ได้เตรียมการใดๆไว้นะครับไม่มีหนังสือใดๆไว้ยินดีให้ตรวจสอบหมดเลยครับทั้งที่บ้านทุกที่เลยนะครับมือถือโทรศัพท์ของทุกคนในบ้านหรือว่าการเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างไม่มีการดูล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับ